ผลกระทบสำคัญต่อตัอตวนายกเศรษฐาจะเกิดขึ้นในทางบวกหรือทางลบเราก็ยังต้องวิเคราะห์กันด้วยนะครับดูบทวิเคราะห์ชิ้นนี้จากกรุงเทพธุรกิจที่มองเอาไว้ว่าแรงกระเพื่อมสำคัญอยู่ที่ผลงานของรัฐบาลต่อจากนี้ในโครงการที่เป็นเรือธงของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลวอลเล็ตหรือแลนบริดจ์ด้วยแม้ตัวนายกเศรษฐาเองนะครับจะเคยประกาศเอาไว้ว่าตัวรัฐบาลที่มีเสียงถึง314เสียงนั้นถือว่าเข้มแข็งแล้ว แต่อนาคตอันใกล้และไกลก็คงไม่มีใครรับประกันนะครับว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปมีหลายเรื่องที่รอเวลากระเพื่อมทั้งในเพื่อไทยและพักร่วมเมกะโปรเจกต์แลนด์บิชที่รัฐบาลตีปีพรีอาไปทั่วโลกว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากน่าหลายตาเอาเข้าจริงแล้วปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเป็นเรื่องที่คนในรัฐบาลเองก็รู้คือนักลงทุนที่สนใจโครงการแลนด์บิชหนึ่งในความกังวลคือเสถียรภาพของรัฐบาล เพราะถ้ามีปัจจัยความเปลี่ยนแปลงมากระทบกับรัฐบาลน,นักลงทุนก็กลัวว่าเดี๋ยวโครงการจะอยู่ต่อหรือเปล่าจนต้องปรับเปลี่ยนแนวทางหรือนโยบายอีกหรือไม่และอีกไฮไลท์สาคัญที่ถูกพูดถึงตลอดเวลาคือการปรับคอรมอนะครับคีแมนจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนระบุสอดคล้องกันว่าทไลายที่เหมาะสมน่าจะเกิดขึ้นหลังปิดสมัยประชุมสภานี้คือประมาณปลายเดือนเมษายนหรือต้นพฤษภาคมเมื่อวาระสําคัญในสภาที่ต้องอาศัยเสียงโหวตลงมติ ทั้งพรบงก็ประมาณปี67ก็คลายกังวลเรื่องแรงกระเพื่อมไปเปราะหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นในเพื่อไทยและมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดขึ้นกับพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าหนึ่งพรรคด้วยทําเอาแกนนําในพักต้องจัดการลดแรงกระเพื่อมไปเรียบร้อยที่เหลือก็แค่รอเวลาว่าจะมาถึงเมื่อไหร่สิ่งที่ตบปากรับคําเอาไว้จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เส้นทางข้างหน้าของรัฐบาลที่นําโดยนายกเศรษฐา ยังมีอะไรให้ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากนะครับผลสำมฤทธิ์ของงานเท่านั้นจะเป็นคําตอบอาจจะไม่ใช่แค่การ PR ถ้าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาก็จะเป็นตัวพิสูจน์ร,รัฐบาลด้วยว่าการมารวมตัวกันครองอํานาจเพื่อประชาชนหรือรวมกันแค่เฉพาะกิจรอเวลาแยกย้ายในเกมต่อไปจังหวะที่คุณทั้งินได้รับอิสรภาพแม้จะยังไม่เต็มร้อยแต่ใช่ว่าจะบริหารจัดการอะไรไม่ได้นะครับ บารมีในทางการเมืองของคุณทักษิณยังเต็มเปี่ยมและต้องไม่ลืมชื่อลูกสาวอย่างคุณแพทองฐานด้วยที่มีความมั่นใจและอาจจะพุ่งสูงในวันข้างหน้าที่พ่อกลับมาจนอยากจะอาจโชว์ฝีมือในการบริหารประเทศด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลเศรษฐาอาจจะต้องเร่งฟิตสร้างผลงานกันแล้วคุณผู้ชมคะไหนๆพูดถึงแรงกระเพื่อมทางการเมืองนะคะนอกจากประเด็นของนายกเศรษฐาเองในการรักษาเก้าอี้นายกไว้ได้อยู่หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นคําถามใหญ่